พื้นหลังรูปตะข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว Xตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับภูแคทอีกแล้วนะคะในรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ค่ะวันนี้นะคะภูแคทก็มีท่าออกกำลังกายที่เป็นเกี่ยวกับโยคะนะคะมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะก็สามารถทำได้ตอนตื่นนอนเลยนะคะเพื่อเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋านะคะก็ง่ายๆเลยเดี๋ยวเรานั่งกันนะคะโอเคสมมติว่าเราตื่นนอนขึ้นมาแล้วนะคะก็นั่งสบายๆเลยก็อันดับแรกก็คือยืดเส้นบิดขี้เกียจนะคะเดี๋ยวทำพร้อมๆกันเลยนะหลังตรงนะคะนั่งขัดสมาธิก็คือนั่งสไตล์ไหนก็ได้นะคะเอาตามที่ถนัดหลังตรงนะคะพยายามกดหัวไหล่ลงหายใจเข้านะคะชูแขนขึ้นทั้งสองข้างค่ะหายใจออกลงค่ะทำแบบนี้นะคะขอทั้งหมด5ครั้งค่ะครูแคทหญิงสาวตาโตรูปร่างได้สัดส่วนมัดผมหางม้าสวมเสื้อแขนกุดสีเขียวกางเกงรัดรูปไม่สวมรองเท้าตอนจังหวะที่ขึ้นนะคะให้เหยียดนิ้วมือไปด้วยนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นข้อต่อกระตุ้นร่างกายทั่วร่างกายเลยนะคะไปจนถึงปลายนิ้วมือขออีก3ครั้งนะคะไปครูแคทนั่งขัดสมาธิบนเสื่อโยคะยกแขนทั้งสองข้างขึ้นชูเหนือศีรษะเหยียดนิ้วมือค้างไว้สักครู่แล้ววางมือลงที่เข่าครูแคททำทั้งหมด5ครั้งโอเคค่ะท่าต่อไปนะคะนั่งหลังตรงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็กางแขนออกแบบนี้นะคะให้เปิดหัวไหล่ไปกว้างๆเลยนะคะจังหวะนี้ก็นั่งหลังตรงแล้วก็เกรงท้องด้วยนะคะหลังจะได้ไม่แอ่นเกินไปนะเกรงท้องไว้นะคะเปิดหัวไหล่จากนั้นก็ควยมือเข้ามาข้างหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดออกไปนะคะทำทั้งหมด10ครั้งนะคะทำพร้อมๆกันเลยครูแคทนั่งขัดสมาธิบนเสื่อโยคะหลังตรงเกรงหน้าท้องกางแขนทั้งสองข้างออกไปด้านหลังเล็กน้อยแล้วหุบแขนเข้ามาให้แขนทั้งสองข้างไขว้กันขึ้นข้อความท่าโยคะหลังการตื่นนอนครูแคททำท่าเดิมไปเรื่อยๆโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทำการบิดตัวนะคะเปิดหัวไหล่แบบนี้นะคะแล้วก็บิดทั้งหมด10ทีนะคะซ้ายขวาเดี๋ยวเราเริ่มจากทางขวาก่อนนะคะครูแคทนั่งขัดสมาธิบนเสื่อโยคะหลังตรงกางแขนทั้งสองข้างออกบิดตัวไปทางขวาบิดตัวกลับมานั่งตัวตรงบิดตัวไปทางซ้ายและบิดตัวกลับมานั่งตัวตรงเช่นเดิมเธอบิดตัวไปทางซ้ายขวาสลับกันไปเรื่อยๆโอเคค่ะต่อไปนะคะก็เอามือแตะไหล่แบบนี้นะคะจังหวะนี้ให้ทำเร็วๆนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นหลังที่เราตื่นนอนทำให้เรากระเตอะเขาเรียกอะไรสดชื่นกระปี้กระเป๋าทั้งวันนะคะอันดับแรกนะคะก็ยื่นมือมาแบบนี้นะคะแล้วก็เอานิ้วมาแตะไหล่นะคะหายใจเข้าขอโทษค่ะจังหวะนี้หายใจออกหายใจเข้านะคะทำทั้งหมด10ทีค่ะไปทำเร็วๆนะคะครูแคทยื่นมือทั้งสองข้างมาด้านหน้าให้แขนเหยียดตรงหงายฝ่ามือและงอแขนเข้ามาให้นิ้วมือแตะที่หัวไหล่ยื่นแขนออกแล้วหุบแขนเข้าสลับกันไปเรื่อยๆโอเคค่ะท่าต่อไปนะคะก็จะเพิ่มให้แบบว่าเราตื่นขึ้นมากกว่าเดิมนะคะชูแขนขึ้นนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะจังหวะนี้ให้หายใจเข้าลึกๆเลยยืดตัวหายใจออกนะคะกำหมัดแล้วทิ้งมือลงมาแบบนี้พร้อมกับหายใจออกแรงๆนะคะสำหรับท่านี้ใครที่เป็นความดันนะคะหรือว่ามีแบบภาวะโรคหัวใจหรืออะไรค่อยๆทำนะคะทำช้าๆไม่งั้นจะหน้ามืดนะคะท่านี้ครูแคทขอ20ทีเลยค่ะทำไปพร้อมๆกันนะคะรับรองว่าตื่นแน่นอนครูแคทชูมือทั้งสองข้างขึ้นไปด้านบนกำหมัดและทิ้งมือลงมางอแขนไปด้านหลังเล็กน้อยให้ช่วงต้นแขนแนบลำตัวข้อศอกเป็นมุมฉากเธอชูมือขึ้นกำหมัดและทิ้งมือลงมาอย่างรวดเร็วขึ้นโลโก้ขอขยับ X ที่มุมซ้ายของจอโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับโยคะนะคะง่ายๆทำตอนที่หลังจากตื่นนอนแล้วนะคะจริงๆประโยชน์ของโยคะเนี่ยก็คือมีมากมายเลยนะคะนอกจากจะช่วยเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วหรือว่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะช่วยเพิ่มพลังของเราในแต่ละวันนะคะโยคะสามารถเป็นทั้งการเสริมสร้างกล้ามเนื้อก็ได้ยืดกล้ามเนื้อก็ได้นะคะหรือว่าจริงๆแล้วเป็นการขยับตัวที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถทำได้ตลอดเวลาเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะ